ู้ชมมาที่ย่านพุทธมณฑลสาย2ค่ะมาถึงปุ๊บยิ้มได้ปั๊บเลยเพราะว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สุขสะสมหรือว่าสุขสะสมมิวเซียมนั่นเองค่ะเขารวบรวมของสะสมที่ลูกเล็กเด็กแดงสมัยนี้คงจะไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจำติดตาได้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่ามากันทั้งครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะได้ย้อนวานๆและได้มีรอยยิ้มร่วมกับลูกๆด้วยนะคะเพราะที่นี่เขามีของสะสมมากกว่า 300,000 ชิ้นแต่ละชิ้นสามารถเล่าขานประวัติความเป็นมาได้ทั้งหมดเลยทีเดียวแหมพูดแบบนี้ฉันอยากเห็นแล้วงั้นตามวิชาเข้าไปข้างในเลยค่ะและคนที่จะมีความสุขที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะตอนนี้ริชาอยู่กับคุณธีรวัฒน์เจริญทวีสิทธิ์หรือคุณก๊อฟนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แล้วคิดมาจากไหนคะเนี่ยพิพิธภัณฑ์สุขสะสมชื่อดีมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วเกิดจากที่คุณพ่อนะครับก็สะสมของมา30ปีตั้งแต่ผมเกิดนะครับพอดีแกอยู่แถวเขตพระนครแกได้เห็นข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยในยุคที่แกเด็กๆแกก็มองว่าอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับคนเยาวชนคนรุ่นหลังแล้วก็คนไทยทั่วไปนะครับคุณพ่อมองการไกลมากๆใช่ๆก็เป็นความฝันของแกมาตั้งแต่30ปีที่แล้วตั้งแต่ผมเกิดจำความได้ก็ของชิ้นแรกก็เริ่มมาตอนที่ผมเกิดนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปดูกันตามโซนต่างๆดีกว่านะคะคุณผู้ชมว่ามีหลายโซนใช่ไหมเอาเป็นว่าไปโซนแรกกันเลยดีกว่าได้ครับเชิญครับสำหรับโซนที่1เนี่ยเป็นวิวัฒนาการของเล่นย้อนยุคนะครับก็จะเป็นของเล่นเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วว่าของเล่นเนี่ยมันเกิดจากแนวคิดอะไรนะครับ200ปีใช่ใช่จริงๆมันเกิดจากชาวยุโรปนะครับใช้จินตนาการในการสอนเด็กๆเป็นยุคแรกๆที่พยายามจะทำให้ของเล่นเนี่ยมีสีสันสวยงามแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กเล่นได้จริงไม่เกิดอันตรายนะครับเซลลูลอยด์เนี่ยมันก็คือพลาสติกยุคแรกๆที่มีน้ำหนักเบาใช่ครับบีบได้มันจะคล้ายๆปิงปองนะครับชิ้นนี้นะครับก็เป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับของเล่นชิ้นนี้ทำที่ประเทศเยอรมันนะครับคือตัวเนี้ยทำงานด้วยพลังขับเคลื่อนโดยพลังงานไอ้น้ำโดยการต้มน้ำให้เดือดนะครับใส่ความร้อนเข้าไปแล้วต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดเนี่ยมันเป็นไอ้น้ำที่จะดันให้รถเนี่ยวิ่งไปได้ชิ้นที่2ก็คือเป็นรถบังคับคันแรกของโลกนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เล่นเหมือนกันนะครับก็เราก็เคยไปออกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับก็จะเป็นรถบังคับคันแรกที่ไม่ต้องใช้สายในการเดินตามก็จะเป็นส่งสัญญาณวิทยุนะครับชื่อมันก็คือเรดิคอนก็คือส่งสัญญาณวิทยุออกไปของเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นมากกว่าของเล่นแล้วก็คือนอกจากเล่นได้แล้วยังโชว์ได้อีกนะครับก็จะเป็นปูนปั้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีดีเทลที่สวยงามมากขึ้นเราพยายามจะให้เด็กๆเนี่ยมองของเล่นมากกว่าที่มันเป็นของเล่นแบบเล่นแล้วทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็จะเขียนว่าเคบวกเลินเท่ากับเพลินนะครับก็จะเล่นไปด้วยเล่นไปด้วยแบทแมนตัวแรกของโลกทำไมถึงใช้สีน้ำเงินนะครับเพราะสมัยก่อนเขาทำให้เป็นของเล่นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงใช้สีชมพูนะครับแต่เขาเนี่ยหน้าตามันฟุ้งฟิ้งน่าดูนะครับมันก็ไม่น่ากลัวมันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับก็มีเพียง50ตัวทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณปี1950ทุกๆคนเคยผ่านของเล่นที่แบบเราเคยมีความสุขกับของเล่นชิ้นนี้หรือว่าเคยเศร้ากับเรื่องอะไรแล้วเราก็อยู่กับของเล่นชิ้นนี้จนเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้เป็นโซนที่หนึ่งที่ดึงความรู้สึกของตัวเองออกมาส่วนนี้คือโซนที่สองใช่ไหมคะคุณก๊อฟใช่ครับ สำหรับตัวไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือตัวพิมพ์ดีดเครื่องแรกของประเทศไทย นะครับพิมพ์ดีดทั่วไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่ธรรมดาที่ทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้พิมพ์ดีดตัวแรกของประเทศไทยมันมีความสำคัญยังไงคุณลิชาเคยสังเกตไหมครับว่าพยัญชนะไทยมี4ตัวแต่ใช้จริงกี่ตัวครับพอคนเนี่ยไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วนะครับจะมี2ตัวที่ไม่ใช้คือขอขวดขอคนนะครับเจ้าพิมพ์ดีดตัวนี้แหละที่ทำใช่ครับที่ทำให้พยัญชนะ2ตัวไม่ได้ใช้ต่อให้เครื่องมันจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะใส่พยัญชนะไทยได้ทั้งหมดนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดออกไปต่อมาจะเป็นโซนที่3นะครับโซนที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์บรรยายเล่าเรื่องไทยนี่เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องแรกของไทยยาซักผ้ายี่ห้อแรกของไทยรู้ไหมครับว่ายี่ห้ออะไรไม่แน่ใจถ้าเกิดตามโฆษณาถ้าจำความได้คือแซฟใช่ไหมฮะจริงๆก็คือยี่ห้อแซฟนั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่า Fast and Better นะครับแต่คราวนี้ภาษาฝรั่งเนี่ยคนไทยอ่านออกเสียงไม่ชัดเจนนะครับเลยขายไม่ดีเหมือนกันก็เลยต้องย่อมาเป็น FAB ก็คือแซมใบอนุญาตที่มีภรรยาในยุครัชกาลที่6ทำไมต้องมีใบอนุญาตแบบนี้คะอันนี้สงสัยจริงๆครับสมัยก่อนคนเขามีภรรยาเองไม่ได้เหรอคะเลยต้องมีใบอนุญาตแบบนี้สมัยก่อนด้วยความที่
รัชกาลที่6เสด็จไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับเห็นว่าบ้านเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยต้องมีผัวเดียวเมียเดียวพอจะไม่มีการฟ้องร้องเรื่องมรดกเรื่องบุตรธิดาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การตบตีการแย่งชิงอะไรกันนะครับก็เลยที่จะจำเป็นจะต้องมีใบเหล่านี้ขึ้นมานะครับแสดงว่านี่เป็นต้นกำเนิดของใบทะเบียนสมรสเลยวะใช่ครับเป็นต้นกำเนิดของใบทะเบียนสมรสมาถึงโซนที่4แล้วโซนอะไรนะคะคือไขสงสัยอาชีพเก่าคนโบราณอาชีพเก่าคนโบราณทำไมนะครับคนโบราณเขาทำอาชีพอะไรกันนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนไทยถึงนิยมนะครับรับราชการคนจีนถึงนิยมการทำการค้าขายนะครับเรามาหาคำตอบกันในโซนนี้นะครับเชิญเลยครับอันนี้เป็นหาบยุคแรกๆของไทยนะครับที่คนจีนเนี่ยพยายามต่อขึ้นมาจากภูพักรักจำจากประเทศจีนว่าเขาขายอะไรแล้วก็นำความรู้นั้นมาต่อเป็นหาบแบบนี้เดินขายอพยพมาหนีสงครามมาเนี่ยมาด้วยเสื้อผืนหมอนใบก็ไม่รู้จะทำอะไรจะรับราชการก็พูดภาษาไทยไม่เป็นฟังภาษาไทยไม่ออกเขียนภาษาไทยไม่ได้ก็รับราชการไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอามาค้าขายที่เป็นไฮไลท์สำหรับโซนนี้นะครับก็เป็นหาบโชว์หวยเจ๊กตู้นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9เคยเลือกซื้อในวังสวนจิตรลดานะครับก็ทำไมถึงเรียกหาบเจ๊กตู้นะครับเจ๊กเนี่ยก็เรียกคนจีนตู้ก็คือตู้แบบนี้เขาก็เดินหาไปตามที่ต่างๆคราวนี้เดินผ่านพระราชวังสัปปทุมนะครับก็โดนเรียกเข้าไปว่าพระองค์ท่านอยากจะเลือกซื้อของอะไรเงี้ยก็จะขายพวกของเล่นเข้าของเครื่องใช้อะไรต่างๆส่วนตอนนี้จะไปโซนที่5แล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์นะครับก็จะเป็นโซนที่ผู้ใหญ่นะครับชอบมากก็จะเป็นแผ่นเสียงแบบไวนิลนะครับหรือแบบโอเดียนนะครับก็คือแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เล่นในเครื่องเสียงแบบนี้นะครับเป็นยุคนึงสมัยนึงที่หลังจากสงครามโลกเนี่ยประชาชนเกิดเหมือนกับผ่านภาวะสงครามมาเกิดความเครียดก็จะฟังเพลงมากขึ้นก็จะมีพวกตู้ขายทองเคลื่อนที่ที่เราเคยได้ยินว่าอุ้ยแต่งตัวเหมือนตู้ขายทองเป็นที่นะครับก็คือสมัยก่อนตู้ทองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยกไปขายตามตลาดต่างๆได้เขาไม่กลัวหายเหรอคะคนสมัยก่อนก็ต้องขายแล้วก็นั่งเฝ้าแบบนี้แล้วก็ลองให้ดูมีกระจกให้แล้วก็ลองแล้วก็ขายตามตลาดนะครับไอ้มดแดงมาขี่รถในเมืองไทยนะครับอันนี้ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้านะครับนี่เป็นหนังของไทยหรือว่าของญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นมาร่วมมือกับคนไทยครับก็เป็นหนุมานพบห้ามดแดงนะครับก็เป็นยุคประมาณ2517สิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายมากที่สุดก็คืออยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่แบบว่าเราเคยได้ยินที่คุณพ่อเล่าให้เราฟังแบบเล่าแบบง่ายๆเล่าให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็จำได้ง่ายๆแล้วก็มันก็เป็นเรื่องสนุกที่ทุกครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะบอกต่อคนนู้นคนนี้นะครับวิธีการบอกต่อที่มันดีที่สุดก็คือการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสาธารณะให้คนได้สามารถเข้ามาเรียนรู้และรับชมได้อะไรเงี้ยครับสำหรับที่นี่เนี่ยนอกจากเราจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วเรายังมีร้านอาหารด้วยนะครับซึ่งก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาใช้ชีวิตนะครับกับพิพิธภัณฑ์สุขสะสมแล้วก็ร้านอาหารเจริญอาหารนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็เปิดทุกวันนะครับปิดเฉพาะวันพุธคนที่อาจจะยังไม่ได้มาหาเราในวันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมใน Facebook พิพิธภัณฑ์สุขสะสมได้เลยนะครับหรือเว็บไซต์สุขสะสมมิวเซียม.com นะครับหรือถ้าจะโทรสอบถามเส้นทางก็086-899-2008ผมชื่อกอล์ฟนะครับถ้าเจอนะครับเดินผ่านอยากจะรู้เรื่องในเพิ่มสกิลได้เลยนะครับ